ห็นคุณพ่อเล่นค่ะคุณพ่อเป็นนักดนตรีเก่าช่วงที่หนูเกิดค่ะคือคุณพ่อเลิกเล่นกีตาร์ไปนานแล้วแล้วเหมือนเขากลับมาฟอร์มทีมเพื่อนกันใหม่ตอนที่คุณพ่อไปทำงานค่ะหนูชอบเอากีตาร์คุณพ่อมาเล่นแต่ว่าหนูจำไม่ได้แล้วนะแต่คุณแม่มีคลิปคุณแม่ไปคลิปให้ดูด้วยลีลาการเล่นกีตาร์เพลงดังไม่ว่าจะเป็น Enter Sandman ของวงเมทัลลิก้าหรือ Final Countdown ของยุโรปที่ซุ้มสำเนียงไม่แพ้นักดนตรีผู้ใหญ่ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งในเยาวราชและถนนข้าวสารนับ10ต้องหยุดชมจนกลายเป็นไวรัลดังมาแล้วซึ่งปัจจุบันน้องเพชรวิมลวรรณทรายสถิตหรือฉายาเพชรที่ร็อกไม่ได้เป็นแค่นักดนตรีเปิดหมวกหรือคนดังโซเชียลอีกต่อไปเพราะฝีมือไปเข้าตา Riverman Management บริษัทจัดการศิลปินและโปรโมเตอร์คอนเสิร์ตจากอังกฤษซึ่งจับเธอเซ็นสัญญาเตรียมบินไปโชว์ตัวต่างประเทศนี่คือโอกาสที่นักดนตรีหลายคนใฝ่ฝันมาตลอดหากสำหรับน้องเพชรวิมลวรรณกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่เพียงได้แรงสนับสนุนจากคุณพ่อที่เป็นครูสอนกีตาร์คนแรกหากก็ต้องผ่านบททดสอบมาไม่น้อยที่วันนี้มันเกิดขึ้นได้อะค่ะเพราะว่าการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่องแพชชั่นที่เรามีไม่เคยหยุดนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจที่คุณพ่อให้มาหรือว่าศิลปินที่เป็นไอดอลหนูให้มาอย่างเงี้ยค่ะการที่ได้รู้จักกับใครหลายๆคนในวงการเป็นการเปิดหมวกทั้งนั้นเลยอันนี้สำหรับตัวหนูนะคะการเปิดหมวกมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้หนูได้ก้าวมาขนาดนี้ค่ะตัวเขาเป็นพรแสวงมากกว่าเป็นพรแสวงมากกว่าในสิ่งที่เขาคนมองเป็นพรสวรรค์นั่นคือการสร้างจากครอบครัวทั้งนั้นเลยสร้างความชำนาญฝึกการแยกประสาทฝึกการฟังจังหวะอะไรพวกนี้มันเป็นอะไรที่เราคิดไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อให้เขาเชื่อว่าลูกถ้ามีการปลูกฝังดนตรีให้เขามาตั้งแต่เล็กเนี่ยจริงๆตั้งแต่เกิดเลยครับก็เราก็มันให้สภาวะแวดล้อมในครอบครัวเป็นบรรยากาศดนตรีมาตลอดทำให้เขาคลิกกับสิ่งนี้ได้เร็วครับตั้งแต่ขวบกว่าเลยGoing to be huge, going to be massive. Nobody's done it before. Going to be outstanding. She's going to be the biggest star to come out of Thailand. I'll tell you that now.เดวิดแมคลีนผู้บริหาร Riverman Management บริษัทจัดการศิลปินจากอังกฤษบอกว่าสิ่งที่เขาพบในตัวของน้องเพชรที่ไม่เหมือนใครคือบุคลิกที่เป็นมิตรกับทุกคนทักษะกีตาร์และสกิลการร้องเพลงที่โดดเด่นพร้อมจะประสบความสำเร็จเหนือสิ่งอื่นใดคือเธอมีทัศนคติในการทำงานที่ดีไม่กลัวต่ออุปสรรคซึ่งสำหรับเขามองว่าการพาเธอไปสร้างชื่อในตลาดเพลงโลกเหมือนเป็นมิชชั่นสำคัญของเขาเดฟบอกว่าตอนนี้เขาได้ติดต่อกับเพื่อนในวงการเพลงที่สิงคโปร์ LA และนิวยอร์กวางแผนงานต่างๆรอไว้เรียบร้อยแล้วโดยทิ้งท้ายว่าให้ทุกคนคอยติดตามด้วยใจระทึก Got good management. We'll work with a record label. We've got our own songs. Got great musicians. It's all there. But you know, just prepare to be amazed.จะพีคไหมเขาจะยอมรับเราไหมอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างค่ะหนูก็เคยคิดว่าแบบคนเอเชียเขาจะรับไหมหรือว่าเขาจะแบบยอมรับในตัวหนูแต่ว่าหนูคิดว่ามันต้องมีทางค่ะใช่พี่ลิซ่ายังไปได้เลยในเดือนตุลาคมนี้น้องเพชรมีแผนจะอัดเพลง2ซิงเกิลแรกของตัวเองกับเชนเอ็ดเวิร์ดโปรดิวเซอร์ชาวออสเตรเลียที่สตูดิโอ28ปล่อยออกมาให้ฟังกันในช่วงปลายปีส่วนแผนทัวร์คอนเสิร์ตของเพชรแพทที่ร็อกจะเริ่มต้นในปีหน้าโดยรอให้ปิดเทอมก่อนและจะไปตั้งต้นที่สกอตแลนด์บ้านเกิดของเดฟซึ่งจะเป็นฐานในการออกทัวร์ยุโรปเช่นสวีเดนฟินแลนด์เดนมาร์กเยอรมนีและอังกฤษซึ่งแม้ฟังดูไม่ง่ายหากเดฟก็ยืนยันว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน
คุณมากค่ะ